พื่อเตรียมตัวเตรียมกายของเราและเตรียมจิตใจของเราอุจุงกายังคือให้นั่งตั้งกายของเราให้ตรงเตรียมใจคือให้มีสติระลึกสตินี้ระลึกได้สามารถระลึกกายก็ได้ระลึกใจก็ได้ระลึกสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตใจของเราผ่องใสคือระลึกถึงความดีถ้าจิตใจของเราผ่องใสหรือสะอาดแล้วสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจวุ่นวายมันก็หมดไปเหลือแต่ความปลื้มใจและดีใจเราต้องการจิตใจของเราให้สงบละเอียดพักผ่อนในจิตในใจก็ทำได้โดยง่ายเพราะจิตใจของเราดีเพราะฉะนั้นสตินี่สามารถลึกถึงความดีอะไรก็ได้ขอได้เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคือยังจิตของตนให้ฉลาดก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทำคำบริกรรมจึงมีหลายอย่างเช่นเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีกายสะอาดมีจิตใจสะอาดมีร่างกายกระทำใดๆที่แสดงออกทางกายนั้นย่อมทำเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเป็นเยี่ยงอย่างเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สอนเราทุกความเคลื่อนไหวการนั่งพระองค์ก็นั่งมีสติทำสมาธิชำระจิตใจให้สะอาดให้หมดจดมีความสงบการยืนพระองค์ก็ยืนรำพึงทำการเดินก็เดินมีสติคอยยกเท้าก้าวข้างหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายและขวาพระองค์ก็มีสติกำกับระลึกธรรมพิจารณาธรรมแม้การนอนพระองค์ก็ทรงบรรทมเสหะสยาตนอนตะแคงขวาตั้งสัญญาหมายจะตื่นอยู่เสมอไม่ได้หวังให้หลับสนิทเอาความสุขจากการนอนเหมือนกับเราและสัตว์ทั้งหลายพระองค์ตั้งสติระลึกว่าจะเมื่อรู้แล้วก็ตื่นทำกิจต่อไปอีกตำนานท่านกล่าวว่าเมื่อพระองค์ยังทรงประชนอยู่พระองค์นอนด้วยทำสัญญาจะตื่นอยู่เสมอตลอดเวลาจนวันสุดท้ายที่พระองค์ทรงพระบรรทมปล่อยดับขันปรินิพพานคือตอนพระองค์ดับขันปรินิพพานพระองค์ทรงปล่อยทอดทุรักการตื่นของพระองค์นั่นคือตื่นเมื่อพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์ตื่นเพื่อทำประโยชน์เรียกอัตตจริยาคือทำอัตตจริยาทำประโยชน์พระองค์ส่วนตัวของพระองค์เพื่อให้จิตใจหมดจดบริสุทธิ์เพื่อให้สิ้นอาสวะพ้นทุกข์ที่แท้จริงสมควรจะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสรู้จริงเป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วญาตถาจริยาพระองค์จึงทำประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถาจริยาพระองค์จึงทำประโยชน์แก่โลกเพราะฉะนั้นการตื่นของพระองค์ก็ตื่นเพื่อประโยชน์สามอย่างเบื้องต้นเพื่อประโยชน์การฝึกฝนพระองค์ชำระจิตใจของพระองค์จนสิ้นอาสวะได้บรรลุตรัสรู้ธรรมเมื่อพระองค์ทำกิจส่วนพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ตื่นเพื่อสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกพิจารณาจะช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยวิธีใดด้วยบุคคลใดที่จะเข้ามาในข่ายของพระองค์พระองค์ก็ไม่เห็นเก็บความเหน็ดเหนื่อยลำบากพระองค์จะเข้าไปโปรดบุคคลผู้นั้นผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีที่จะ
ฟังธรรมได้บรรลุธรรมตามความเป็นจริงการนอนของพระองค์การบรรทมของพระองค์ไม่ได้บรรทมเพื่อเอาความสุขจากการหลับนอนอย่างเดียวเพื่อระงับประสาทระงับความเคลื่อนไหวของเซนส์ต่างๆเพื่อพักผ่อนชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อระลึกถึงคุณพระองค์เราก็ย่อมทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณหลายอย่างไม่สามารถที่จะพรรณนาได้โดยย่อๆแล้วพระองค์ทรงศีลสมาธิปัญญาเพราะปฏิปทาของพระองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติต่อศีลสมาธิปัญญาและพระองค์ทรงแสดงให้สาวกทั้งหลายศึกษาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองโดยย่อๆนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้เราโอปนายโกน้อมเอาคุณของพระองค์มาในตัวของเราเราก็พยายามเจริญศีลอันเป็นปฏิปทาของพระองค์เราก็เจริญสมาธิอันเป็นปฏิปทาและพระโอวาทของพระองค์เราก็เจริญจิตใจให้เพิ่มพูนปัญญาให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่นี้ก็คือเราเจริญรอยคุณของพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้านั่นมาอยู่ในกายในจิตในใจของเราเหมือนบัดนี้เรากำลังทำสมาธิอยู่ความมุ่งหมายของการทำสมาธิก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มาสอดส่องดูตัวของเราดูกายก็ได้ดูใจก็ได้หรือกายในกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ชื่อว่ากายในกายหรือจะดูเส้นผมขนเล็บฟันหนังก็ชื่อว่ากายในกายดูอาการ32เราทั้งหลายเคยปฏิบัติมาอาการส่วนไหนที่เราเห็นชัดจิตจะได้สงบได้ง่ายรวมได้ง่ายเราก็ดูอาการอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งในอาการ32ที่เราสวดอยู่เสมอทุกวันทุกวันทั้งอัดและทั้งแปลเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อความจดจำการสวดเราจัดเข้าว่าเราได้ศึกษาปริยัติธรรมก็ได้ส่วนการมาพิจารณาเช่นเราสวดอาการ32มีผมขนและฟันหนังเป็นต้นตลอดถึงกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจม้ามตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่กายในกายถ้าเราไม่พิจารณามันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์ไม่เกิดปัญญาให้แก่เราสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาให้ถูกตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแทนที่จะว่าจะกลายเป็นผมธรรมดาขนธรรมดาเล็บธรรมดาหนังธรรมดากลายเป็นธรรมกรรมฐานกลายเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สงบให้ได้ความสุขแทนที่จะสิ่งเหล่านี้ถักถมจิตใจของเราให้ได้ทุกข์ให้เป็นภาระหนักเปล่าเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปแต่เราทั้งหลายผู้พุทธสาวกหรือพุทธบริษัทพระองค์ทรงกลับพาเราให้เอาสิ่งนี้กลายเป็นธรรมกลายเป็นวินัยกลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาแทนที่จะทำจิตใจให้เศร้าหมองกลับเอาสิ่งเหล่านี้มาชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์แทนที่สิ่งเหล่านี้จะทำจิตใจของเราให้ทุกข์กลับทำจิตใจของเราให้เบิกบานได้รับความสบายนี่คนมีปัญญาที่ได้ศึกษาอบรมจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความคิดความเห็นค
ความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์ต่างกับคนที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังต่างกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาจะรู้ว่าผมคืออะไรเล็บคืออะไรหนังคืออะไรเนื้อคืออะไรเขาแทนที่จะรู้เขากลับไม่รู้ทั้งๆที่มีอยู่ในทุกคนแทนที่จะได้ประโยชน์ความสงบความสุขจิตใจผ่องแผ้วกลับได้ความหมองหมองได้แต่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งชาวเราทั้งหลายพระองค์ทรงพระมหากรุณาแก่เรามีคุณอันหาที่จะนับที่จะประมาณไม่ได้ยิ่งเราพรรณนาที่พระองค์ทรงที่แจงให้แสดงศึกษาปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจของเราได้รับความเบิกบานจริงๆได้รับความแก่กล้าจริงๆได้เกิดปัญญาแก่เราจริงสามารถจะรู้เท่าเอาทันของสังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกทั้งหลายทั่วโลกทั่วแผ่นดินให้หลงงมงายให้สำคัญผิดให้เกิดแสวงหาผิดเกิดความหาความสุขที่ผิดได้รับความกระทบกระเทือนมีเวรมีภัยอยู่ทุกการทุกได้บรรลุตรัสรู้ธรรมอันวิเศษแล้วพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเราทั้งหลายนับว่าเราเกิดมาถึงแม้ว่าศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ล่วงไปแล้ว 2,000 กว่าปีก็ตามแต่คำสั่งสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละเป็นพระศาสดาท่านสอนท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดอยากจะเคารพสักการะบูชาเราจงเคารพสักการะบูชาพระธรรมใครอยากจะปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดเราก็ให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ชิดพระธรรมเพราะเรากับธรรมนั่นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะเราจะสาธุจะได้ที่แจงแสดงจนได้จัดสรุปเหล่านี้ล้วนก็จัดสรุปประธรรมที่ทำให้เราจะสาธุได้เป็นพระศาสดาของท่านทั้งหลายมาเพราะอาศัยเราสาธุได้รู้ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมพระสงฆ์สาวกที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็เป็นผู้ประพฤติธรรมเช่นเดียวกันเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นท่านแม่อย่าทำความเดือดร้อนจริงแหลงใจในใจหลังเข้าใจผิดว่าประสาทราได้ทำทั้งเข้าสู่ปริธานแล้วเราเกิดมาสุดท้ายไปหลังไม่ได้พบเห็นประสาทราเห็นแต่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้กล่าวไปนับว่าเราทั้งหลายพระธรรมแม้แต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ชี้แจงชี้ลงให้เราประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมพระองค์ว่าพระองค์ก็เพียงแต่ชี้บอกค้นทางเท่านั้นการจะเดินตามทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นต้องใช้กำลังเรี่ยวแรงของท่านเองของท่านทั้งหลายจะต้องประกอบทำเองดำเนินด้วยกำลังของท่านเองไม่มีใครเดินแทนใครได้การเดินมรรคอริยมรรคนี่เฉพาะตนเท่านั้นใครแทนใครไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายต้องทำความอบอุ่นใจที่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงกล่าวไว้ดีแล้วแม้แต่ปัจจุบันก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเราทำภาชนะคือจิตใจของเราให้ดีให้สะอาดธรรมของพระองค์ที่กล่าวไว้สะอาดแล้วเมื่อตกมาอยู่ในภาชนะไม่สะอาดเต็มไปด้วยมลทินธรรมคำสอนของพระองค์ก็กลับกลายเป็นธรรมที่ไม่สะอาดเหมือนกับยาที่บริสุทธิ์ที่โรงงานประกอบผลิตยาออกมาทำด้วยความประณีตสะอาดไ
มีเชื้อใดๆมาแทรกแซงให้เกิดโทษแต่ผู้ที่รับยาไปแล้วไปเก็บไว้ในที่แล้วประกอบไปด้วยมลทินทำให้เกิดโทษต่างๆเมื่อใช้ขึ้นมาแล้วย่อมไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ท่านพิสูจน์ไปแล้วที่ตำราท่านกล่าวไว้เพราะฉะนั้นสวาคาจะทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวดีแล้วแต่ดีสำหรับผู้รักษาอันถูกต้องศึกษาอย่างถูกต้องปฏิบัติรักษาตามอย่างถูกต้องตามหลักสูตรที่ท่านกล่าวไว้จริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราท่านกล่าวถึงศีลหลักสูตรหนึ่งคือสำรวมกายจับกำจัดกิเลสอย่างหยาบเราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีศีลสำรวมกายสำรวมวาจาเพื่อสร้างสติขึ้นมาอบรมกายของเรามารยาทที่แสดงออกทางกายวาจาให้สะอาดหมดจดทำงานแต่สะอาดกายก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นวาจาก็กล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คำสัตย์ความจริงไม่กล่าวคำเลวร้ายผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็มีความเป็นเห็นเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวไว้ทุกอย่างประกอบไปด้วยประโยชน์เพราะเป็นความจริงเรียกว่าเป็นธรรมส่วนจิตใจก็มีความสำรวมระวังนี่ฝึกขัดอบรมเป็นสวาคัตธรรมพระองค์กล่าวดีแล้วเราสามารถนำมาฝึกฝนอบรมตัวของเราได้มีอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามสูตรพูดถึงเรื่องวาจาเราก็ต้องสำรวมรักษาตามสูตรที่ท่านกล่าวไว้ถึงจิตใจเราก็ปฏิบัติตามสูตรที่ท่านกล่าวไว้ด้วยเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนามีสูตรทางใจสมถะภาวนาอุบายใช้อุบายอบรมสร้างสติขึ้นมารวบรวมกำลังใจให้รวมเป็นมีจิตใจอันเดียวเรียกว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นกำลังความรู้เป็นหนึ่งแล้วย่อมมีพลังสามารถชำระสิ่งที่มัวหมองเพราะด้วยอำนาจจิตที่มันผ่องใสสามารถกำจัดสิ่งที่มัวหมองได้ทำให้จิตสงบเย็นได้ปราศจากสิ่งก่อกวนให้เป็นสมาธิมั่นคงและได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็เปลี่ยนสภาพให้เราได้รู้รสธรรมคือรสของความสงบกับรสที่เรายังไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบย่อมได้สัมผัสที่รู้สึกทางจิตใจนั้นต่างกันมากทีเดียวเราจะได้ออกอุทานว่ารสแห่งพระธรรมย่อมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงที่บรรดามีอยู่ในโลกรสสิ่งทั้งปวงนั้นกระทบลิ้นแล้วก็หายไปกระทบลิ้นแล้วก็หายไปส่วนรสแห่งพระธรรมนั้นเป็นรสที่สัมผัสสัมพันธ์ในใจทำให้ใจเบิกบานผ่องใสสะอาดหมดจดไม่มีโทษมีภัยถ้าเราสามารถรักษาธรรมมารสเหล่านั้นให้มั่นคงอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปเราก็จะได้ความสุขตลอดไปรสแห่งกุศลธรรมนั้นถ้าหากเราทั้งหลายชำระอกุศลทั้งหลายให้หมดจดแล้วก็เหลือแต่กุศลในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะรักษาความสุขแห่งรสพระธรรมนั่นได้เต็มที่เราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธรรมในการอบรมจิตใจของเราให้สงบถ้าจิตใจของเราสงบเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็มีสิ่งมาก่อกวนให้วุ่นวายสงบบ้างไม่สงบบ้าง
อยู่ตลอดเวลาจิตใจเวลาสงบก็จิตใจดีเวลาออกจากสมาธิแล้วตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้โผฏฐัพพะได้อารมณ์ต่างๆยังหลงอยู่อีกมีสิ่งก่อกวนจิตใจให้มัวหมองอยู่อีกเมื่อเป็นเช่นนี้แต่เพียงกำลังสมาธิความสงบโดยอำนาจแห่งสติอย่างเดียวไม่พอเพราะไม่ได้ถอนมูลรากที่จะออกมาก่อกวนจิตใจของเราให้สิ้นไปจึงเป็นจะต้องใช้วิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่เพื่อจะดับเชื่อถอนภพถอนชาติเสียเดียวเพราะฉะนั้นงานภาวนาจิตภาวนาไม่ใช่งานสักแต่ว่าทำเล็กๆน้อยๆมันงานถอนรากเหง้าเข้ามูลแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงภพชาติทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้พ้นจากทุกข์พ้นจากภพพ้นจากชาติพ้นจากชราพ้นจากพยาธิพ้นจากมรณะนี่งานนี้เป็นงานที่สำคัญยิ่งเราควรให้ความสำคัญงานที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอย่าสักแต่ว่าทำเป็นงานปฏิปทาของพระอริยะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์จะไปหาที่ไหนในโลกสถาบันไหนที่ได้อาจารย์สูงสุดอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าในมหาวิทยาลัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรให้ความสำคัญควรทุ่มเทเวลาทุ่มเทแต่ความเพียรความพยายามความอดทนถ้าเราทั้งหลายเรียนสำเร็จในหลักวิชาการอันนี้แล้วเราได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐที่พึ่งอันอุดมสูงสุดเมื่อผู้ใดได้เข้าถึงได้ที่พึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะท่านกล่าวท้าทายไว้จะพ้นทุกข์จากภัยได้จริงแต่ถ้าเราทำไม่จริงสักแต่ว่าทำก็ไม่สามารถจะชำระสิ่งที่เป็นมลทินจิตใจของเราจะเรียกว่ากิเลสมานก็ดีขันธมานก็ดีเราไม่สามารถจะเอาชนะเขาได้เขาจะต้องครองเป็นใหญ่ในจิตใจของเราบังคับเราให้ไปตามกฎเกณฑ์หลักสูตรของเขาตามกฎบัญญัติของพยามาจะบังคับตาบังคับหูบังคับจมูกเล่นใจให้ไปตามทิศทางของเขาพยามาที่เขาเคยชำนาญคล่องแคล่วเอาชัยชนะสัตว์โลกมาแล้วไปหาสร้างภพสร้างชาติสร้างชราสร้างมรณะสร้างโสกะปริเทวทุกขโทมนัสไม่มีที่สิ้นที่สุดตลอดเวลาเราดูสัตว์โลกทั้งหลายก็อยู่ด้วยทุกข์อันนี้ไม่ใช่ความสุขแท้จริงถ้าเราดูด้วยความหลงนึกก็มีความสุขเมื่อเราดูด้วยธรรมเอามาเปรียบเทียบแล้วมันวุ่นวายชนมุนวุ่นวายไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าที่ไหนไม่ว่ารัฐบาลที่ไหนการบริหารการปกครองดูแล้วล้วนแต่มีภัยรอบด้านเราทั้งหลายไม่ควรจะติดเราควรจะใช้ปัญญาให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีตลอดเวลาที่เราไม่เห็นก็เพราะเราหลับตาคือเราเผลอเราหลงถ้าเราไม่หลับตาลืมตาดูเราเห็นอยู่ตลอดเวลาชั้นใดก็ดีถ้าเราสวมแว่นทำส่องดูแล้วเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกภัยทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งในตัวของเราทั้งนอกตัวของเราไม่ใช่ใครโกหกใครหลอกลวงใครพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เราเป็นผู้ตาดีได้รู้ได้เห็นตามที่พระองค์บอกแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองเราเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้
เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันให้พิจารณาทุกวันเมื่อเราตระหนักในความจริงข้อนี้แล้วเราก็เชื่อมั่นในการทำดีของเราและเชื่อมั่นในการที่เราจะต้องพ้นทุกข์เพราะความดีของเราเพราะความเพียรของเราเพราะความพยายามของเราเพราะสติปัญญาของเราเองเราจะพ้นจากทุกข์ได้ไม่ใช่ของคนอื่นมาดลบันดาลช่วยเหลือด้วยการร้องขอให้เราได้สิ่งนั้นขอให้เราไม่ให้มีเวรขอให้เราไม่ให้มีภัยอันนั้นเป็นกิริยาส่วนหนึ่งเตือนจะสอนเราทางนั้นแต่พูดถึงความจริงแล้วเราเป็นผู้ทำเองและปฏิบัติเองทางนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายกำหนดจดจำไว้ให้ดีตรวจตรองไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามเมื่อทำได้ถูกต้องตามสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เราก็สามารถจะแก้ไขหรือเอาชัยชนะต่อโรคทั้งร่างกายและจิตใจได้เหมือนกับในแพทย์ที่ปรุงยาอย่างถูกต้องเราเอามาใช้อย่างถูกต้องแล้วเราจะสามารถชนะโรคนั้นได้เราจะได้เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนโรคทางจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้โอสถตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้แล้วเราก็จะพ้นจากโรคภัยเวรภายในจิตใจของเราทำให้พลังทำสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจสามารถที่จะดำเนินด้วยพลังอันนั้นข้ามทางอันแดนกันดารคือทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ให้ถึงพระนิพพานอันเป็นแดนแห่งความสุขอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปให้ภาวนาต่ออีกจนถึงเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน